พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสความจริงไว้กับมนุษย์ที่สำคัญมากสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าความสมหวังความผิดหวังหรือความสุขกับความทุกข์ประการที่สองเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายประการที่สามเรียกว่านรกและสวรรค์สิ่งสำคัญทั้งสามประการนี้พวกเราในฐานะเป็นชาวพุทธได้เข้ามารู้จักคำว่าบุญและบาปพึงแยกแยะสิ่งสำคัญนี้ไว้ให้ละเอียดแต่เนื่องจากธรรมของพระองค์นั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เราทุกคนไม่เข้าใจชัดกับชีวิตชีวิตจริงๆแล้วก็คือปรารถนาความสุขสิ่งที่จิตมันเรียกร้องสิ่งที่จิตมันต้องการสิ่งที่จิตปรารถนาบางสิ่งบางประการบางเหตุบางผลล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้พวกเรามีหลักธรรมสามประการไว้เป็นเครื่องประดับชีวิตข้อที่หนึ่งให้เรามีสติข้อที่สองให้เรามีสมาธิข้อที่สามให้เรามีเหตุมีผลอย่าหุนหันพันแล่นทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้มีสติการที่เราอยู่ดีๆจะมีสตินั้นเป็นไปไม่ได้สตินั้นเราต้องฝึกให้เข้มแข็งเหมือนเราได้ข้าวสารมามานั่งบังคับมันให้มันเป็นข้าวสุกไม่ได้ก่อนที่มันจะสุกเราต้องต้มต้องเคี้ยวด้วยน้ำร้อนในที่สุดมันจึงสุกได้แต่สมัยนี้มีหม้ออัตโนมัติใส่ลงไปแล้วคำนวณน้ำแล้วก็ไปอย่างอื่นได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสตินั้นเราต้องฝึกเมื่อฝึกได้ที่แล้วก็มีอัตโนมัติเหมือนกับหม้อหุงข้าวเมื่อฝึกได้จุดมันแล้วพอเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดคิดสิ่งใดจิตมันจะเป็นอัตโนมัติว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกเมื่อเรารู้ถูกรู้ผิดแล้วเมื่อเราเข้าใจถูกเข้าใจผิดแล้วชีวิตก็จะราบรื่นเรียบร้อยร่มเย็นเป็นสุขความโชคดีของพุทธบริษัทความโชคดีของครอบครัวเราถ้าในครอบครัวเรามีคนมีเหตุผลทั้งหมดในครอบครัวชีวิตเราแม้ไม่รวยมากแม้ไม่มีมากชีวิตก็จะสงบสุขแต่ถ้าชีวิตครอบครัวใดหมู่บ้านใดประเทศชาติใดคิดไม่มีเหตุผลครอบครัวนั้นจะสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับครอบครัวไม่มีที่สิ้นสุดเท่ากับสร้างกรรมสร้างเวรให้กับครอบครัวของตนอย่างไม่รู้จะคิดท่านทั้งหลายการเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งเราก็มีความแก่ความเจ็บและความตายจะต้องพลัดพรากพวกเราออกจากกันสักวันหนึ่งตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราจะต้องมีความยิ้มแย้มภูมิใจให้ซึ่งกันและกันกว่าจะก่อตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์กว่าจะคลอดออกมาเป็นมนุษย์กว่าจะได้พบพระพุทธศาสนากว่าจะมีโอกาสได้สดับธรรมนั้นเป็นเรื่องลำบากพุทธเจ้าท่านตรัสถึงการเป็นมนุษย์เป็นคนบนโลกใบนี้ไว้สามประการประการหนึ่งรูปเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์รูปเป็นมนุษย์ใจเป็นเทพเทวดารูปเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอรหันต์อยู่ในโลกของมนุษย์นี้ประการที่สองรูปเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานใจตกนรกมนุษย์ที่สามเป็นมนุษย์ที่ขวนขวายหาทางออกจากกองทุกข์เราจึงพากันมาตรงนี้เรียกว่ามาสถานที่ตรงนี้เรียกว่าวัดมาทางหาสถานที่วัดจิตใจมาถึงสถานที่วัดจิตใจแล้วเพื่อให้รู้สามอย่าง 1. ให้รู้จักคำว่าบุญ 2. ให้รู้จักคำว่าบาป
3. ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติเพื่อที่จะนำตนไปสู่การเป็นผู้มีบุญบารมีบุญทุกคนก็รู้จักว่าทำยังไงให้ใจสบายส่วนบาปกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาให้ละเอียดถ้าเราพิจารณาไม่ละเอียดเราไม่รู้จักสถานที่นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหรือนักปราชญ์ทางเขาใหญ่เขาบอกว่าถ้าอยากให้สามีหรือภรรยาหรือลูกไปขึ้นสวรรค์ไปสู่ทางพ้นจากทุกข์ให้เอามาที่วัดมาฝากไปที่วัดในขณะเดียวกันถ้าให้ลูกอยากเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นมารตกนรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีก็ให้อยู่ในวัดให้มาที่วัด เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่วัดจึงเป็นดาบเหมือนสองคมมาอยู่ในวัดไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำสามารถประกาศศักดาว่าทำได้ในวัดสามารถแสดงออกได้ในวัดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่สถานที่วัดจิตใจนี้เป็นสถานที่ประเสริฐเป็นสถานที่สะอาดหมดจดเป็นสถานที่สำหรับพุทธบริษัทมาแสวงบุญไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เราจะมาทำให้เปื้อนด้วยบาปและวิบากกรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เข้าวัดทั้งหลายจึงควรสำรวมระวังตั้งจิตถึง3ประการประการที่1คนที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ก็คือชาวบ้านมาบวชพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พยายามจะฝึกหัดขัดเกลาจิตของตนให้สะอาดที่สุดแต่ด้วยอำนาจวิบากกรรมทั้งหลายมาผลักดันจึงทำให้คนที่บวชเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นผู้นุ่งขาวห่มขาวก็ดีเมื่อมาอยู่ในวัดแล้วจึงมองเห็นแต่การขัดแย้งกันสถานที่วัดจึงเป็นสถานที่สำหรับทะเลาะเบาะแว้งกันของเจ้ากรรมนายเวรสำหรับเป็นสถานที่ที่คนมาอยู่ในวัดสำหรับขัดข้องทางจิตใจให้กันและกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มาวัดจึงมีหัวข้อสำคัญอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ดีงามเมื่อมาเห็นแล้วก็ให้โอปนยิโกน้อมไปตั้งไว้ที่ใจเรื่องที่สองเมื่อมาแล้วมีแล้วเห็นแล้วว่าไม่ดีก็ให้ปล่อยวางเราเองก็ไม่ได้ดีอะไรเราเองก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรเราเคยเป็นอย่างนั้นเราก็มาเห็นที่นี่โอ้ไม่น่าเขาจึงเรียกสถานที่นี้ว่าเป็นที่วัดมีพุทธบริษัททั้งหลายเป็นจำนวนมากมาสร้างความดีที่วัดกลับไปตกนรกเพราะเห็นแต่เรื่องที่ไม่ดีในวัดเช่นพระนู่นก็ไม่ดีเนนนู่นก็ไม่ดีแม่ชีนั่นก็ไม่ดีตาเทนนู่นก็ไม่ดีผ้าขาวนั่นก็ไม่ดีตัวเองดีอย่างเดียวลูกทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายปราชญ์ทางเมืองจีนท่านกล่าวว่าน้ำนั้นถ้าใสสะอาดมากจะไม่ค่อยมีปลาอาศัยอยู่ถ้ามันคนกันไปจึงจะมีปลาอาศัยอยู่ได้ในพระพุทธศาสนานี้มีตัวอย่างให้เราได้ดูได้เห็นไม่ต้องดูอะไรมากสังเกตดูจิตใจของเราก่อนดูจิตใจของเราให้ละเอียดว่าสิ่งที่เป็นบุญบารมีในพระพุทธศาสนานั้นเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิภาวนาลองสังเกตดูตัวเองจะสวดมนต์ไหว้พระได้ทุกวันไหมนั่งสมาธิภาวนาได้ทุกวันไหมทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไหมก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำสมาธิก็ทำเอาแค่3อย่าง 1. ทำเอาเจ็บพอได้เจ็บแล้วก็เลิก 2. ทำเอาขี้เกียจเมื่อได้ขี้เกียจแล้วก็เลิก 3. ทำเอาง่วงนอนเมื่อได้ง่วงนอนแล้วก็เลิกแล้วก็บอกว่าปฏิบัติไปไม่ถึงไหนจะปฏิบัติถึงไหนพวกเรานั่งเอาแค่นั้นนั่งเอาง่วงง่วงนิดหน่อยก็เลิกแล้วนั่งเอาเจ็บเจ็บนิดหน่อยก็เลิกแล้วนั่งเอาขี้เกียจขี้เกียจนิดหน่อยก็เลิกแล้วขันติคือความอดทนไม่ได้เอาออกมาใช้เลยวิริยะคือความภาคเพียรก็ไม่ได้เอาออกมาใช้เลย
สัจจะคือความตั้งใจมั่นคงก็ไม่ได้เอาออกมาใช้เลยถ้าเราใช้แค่นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทั้งหลายการอยู่คลุกคลีด้วยกรรมเวรของพวกเราทั้งหลายเราจึงต้องอยู่ด้วยกรรมอยู่ด้วยเวรให้ผลตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่เจอหาความร่มเย็นของชีวิตไม่เจอเวลานี้เฉพาะความแก่ความเจ็บความตายที่สะกดรอยตามชีวิตเราทุกคนนั้นก็สะกดรอยตามมาตลอดเวลาถ้าเราทุกคนไม่รีบเร่งสร้างคุณธรรมสร้างบารมีธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราแล้วเราเองจะเป็นคนขาดทุนทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ก็กิน3อย่าง1กินข้าวกินอาหารกินผลไม้รากไม้เป็นอาหารบำรุงร่างกาย2ก็กินความทุกข์คือกินโลภโกรธหลงข้อที่3ก็กินอำนาจกินชื่อเสียงให้จิตของเรากินเท่านั้นจิตของเรากินข้าวกินน้ำทุกวันก็กินแค่นั้นกินก็ไม่พ้นแก่เจ็บตายจิตของเราก็กินความโลภโกรธหลงก็กินทุกวันก็ไม่พ้นแก่เจ็บตายคนเรานั้นก็กินอำนาจกินชื่อเสียงก็กินทุกวันก็ไม่พ้นความแก่เจ็บตายเมื่อมันไม่พ้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำอย่างไรให้ชีวิตของเราทุกคนนั้นตั้งมั่นอยู่กับคุณธรรมตั้งมั่นอยู่กับความสงบตั้งมั่นอยู่กับบุญบารมีมีคนเป็นจำนวนมากมีคนเป็นจำนวนหลายคนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบารมีไม่เชื่อบุญกุศลไม่เป็นไรหรอกโยมทำไปเถอะเดี๋ยวความตายมาถึงจะรู้เองทำไปเถอะทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยววิบากกรรมนั้นก็จะมาถึงเราเองเมื่อวิบากกรรมมาถึงแล้วเมื่อกรรมมาให้ผลแล้วอย่าไปโทษวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าไปโทษราหูเข้าประสาวแทรกอังคารกระแทกอาทิตย์กระทืบไม่ใช่มันเป็นผลของกรรมที่เราทำไว้เองทั้งหมดด้วยเหตุนี้สิ่งที่สำคัญเราต้องรู้จักทานศีลภาวนาบ้างเราต้องศึกษาเรื่องบุญเรื่องบาปบ้างเราจึงต้องมองความเห็นที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญและเป็นบารมีบ้างไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็จะขาดทุนความแก่มาถึงความเจ็บมาถึงความตายมาถึงจะตั้งสติยังไงเมื่อลมหายใจจะหมดลมหายใจที่เหลือแผ่วมากในขณะที่ลมหายใจแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเจ้ากรรมนายเวรก็มาแสดงอิทธิฤทธิ์บาปก็มาแย่งว่าดวงจิตคนนี้เป็นของฉันเป็นของพวกเราบุญก็มาแย่งกับเขาว่าดวงจิตดวงนี้เป็นจิตที่เป็นบุญเป็นของพวกเราเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณก็จะมาแย่งกันตรงนั้นฝั่งไหนมีมากกว่าเราก็ต้องไปฝั่งนั้นพระทั้งสองบอกว่าจิตที่เป็นกุศลก็ไปฝ่ายดีจิตที่เป็นอกุศลก็ต้องไปฝ่ายไม่ดีดังนั้นก่อนที่เวลาเราจะหมดก่อนที่จิตของเราจะรู้จักบุญจักกุศลรู้จักบุญจักบาปชัดเจนถ้าเราไม่ฝึกไว้ตอนนี้เราก็จะไม่สามารถมีโอกาสที่จะฝึกได้ดังนั้นสถานที่ทั้งหลายที่อยู่ในป่าในเขาอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นสถานที่วัดเป็นสถานที่สำหรับพวกเราทุกคนมาวัดจิตใจเป็นสถานที่พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้รู้ถูกรู้ผิดให้รู้บุญรู้บาปให้รู้บุญรู้กุศลเมื่อจิตของเรารู้บุญรู้บาปรู้บุญรู้กุศลแล้วก็เลือกเอาเองทำเอาเองภาษาพระเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าอะไรโยมก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นแปลว่าอะไรเมื่อเราได้คำแปลแล้วเราก็นำไปพิจารณาเราก็นำไปเปรียบเทียบเราก็นำไปศึกษาหาข้อมูลที่สำคัญว่าบุญนั้นให้ผลอย่างไรบาปนั้นให้ผลอย่างไรกรรมนั้นให้ผลอย่างไรบารมีนั้นให้ผลอย่างไรถ้าเราไม่รีบเร่งให้รัดกุมอย่างละเอียดอ่อนตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้คนที่จะพลาดโอกาสชีวิตนั้น
ไม่ใช่ใครก็คือเราเองเราเสียชาติเกิดจึงพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุญบาปนั้นมีจริงหรือไม่ลูกต้องพิจารณาให้ละเอียดถ้าไม่เชื่อบาปก็ไม่เป็นไรก็ทำไปเดี๋ยวกรรมมาถึงก็รู้เองบางกรรมนั้นก็ให้ผลตามลำดับดังต่อไปนี้บุญก็เหมือนกันให้ผลตามลำดับดังต่อไปนี้บุญกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันบุญกรรมบางอย่างให้ผลให้เวลานิดหนึ่งบุญกรรมบางอย่างนั้นให้ผลข้ามภพชาติหมายความว่าชาตินี้เราไม่ได้รับต่อไปเราก็จะได้รับเมื่อจิตที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลบอกว่าคนที่ตายไปทั้งหมดไม่เห็นมีใครส่งไลน์มาบอกว่าไปไหนไม่เห็นมีใครส่งอีเมลมาบอกว่าอยู่ยังไงต่างคนต่างก็ไปต่างคนต่างก็เกิดแก่เจ็บตายคนเรานั้นถ้าไม่ฉุกคิดถ้าไม่รู้จักคิดไม่แยกแยะในความคิดมันไม่ประเสริฐจิตของคนเรานั้นต้องฝึกคิดจิตของคนเรานั้นต้องคิดให้เป็นสิ่งไหนที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเราก็ควรงดเว้นสิ่งนั้นเสียสิ่งไหนที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ควรงดเว้นจากสิ่งนั้นเสียสิ่งไหนที่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากกรรมเราต้องงดเว้นสิ่งนั้นเสียแล้วจิตของเราถึงจะมีบุญไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าสำนึกได้ด้วยจิตใต้สำนึกว่านี่คือถูกให้รักษาไว้อันนี้คือผิดไม่ควรต้องรีบละวางเพราะวันข้างหน้าต่อไปนั้นจะมีผลมาถึงแน่นอนอันนี้คือบุญรีบรักษาไว้อันนี้คือบาปต้องรีบละถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งนี้ก็ตามสบายเมื่อเราเดินตามสบายแล้วเราจะเห็นคนในโลกนี้มีผลบุญและผลกรรมไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาก็มั่งมีสีสุขร่ำรวยมั่งมีแต่มีไม่รู้จักพอบางคนเกิดมาลำบากยากไร้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนเกิดมาก็มีบุญวาสนาบารมีบางคนเกิดมาก็มีบาปมีวิบากกรรมติดตามมาอย่างนี้คือสัจธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประทานไว้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ว่าโยมไหนไม่ได้ว่าใครกล่าวตามนัยยะแห่งธรรมธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานไว้อย่างนั้นเราแสดงตามเหตุและผลขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านทั้งหลายนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จในสิ่งนั้นด้วยพุทธานุภาพขอให้บุญกุศลและบารมีของพระพุทธธรรมประสงค์จงปกปักรักษาคุ้มครองลูกๆทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอนุภาพบุญบารมีขอให้เทพเทวดาทั้งหลายจงปกปักรักษาคุ้มครองลูกทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอนุภาพคุณพระพุทธธรรมประสงค์ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอันตรธานไปด้วยเดชแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ขอให้เคราะห์กรรมทั้งหลายจงหายไปขอให้โรคทั้งหลายจงหายไปขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีแก่โยมทุกคนขอให้โยมนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จตามความปรารถนาของโยมทุกประการเทอญ